and along with Wes Morgan lifts the FA Cup high into the Wembley air. Leicester City are FA Cup winners at last. Winners at Wembley again, the winners of the Community Shield, Leicester City! ดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาสัมผัสถ้วยที่เลสเตอร์ได้แชมป์วันนี้ทั้ง FA แล้วก็ Community Shield นะครับผมก็อย่างแรกเลยผมก็อยากจะขอขอบคุณทางเพจ Leicester City Thailand นะครับผมที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้สัมผัสถ้วยจริงที่นักเตะได้ชูถ้วยขึ้นมาเลยอันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณทาง Leicester City แล้วก็ทาง King Power นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับแฟนบอลครับซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับที่แฟนบอลได้มาร่วมงานที่มีถ้วยจริงๆที่นักเตะแข่งใช้จริงๆครับความรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเลยครับดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมสัมผัสถ้วยแชมป์จริงๆครับเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยขอบคุณทาง King Power นะครับที่จัดกิจกรรมร่วมสนุกแบบนี้นะครับมาถ่ายรูปกับ2ถ้วยรางวัลที่เราเพิ่งได้ครั้งประวัติศาสตร์สโมสรนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับครั้งต่อไปอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมแบบนี้เยอะๆอีกนะครับขอบพระคุณโอกาสดีๆจาก King Power ครับแล้วก็ท่านผู้บริหารด้วยครับที่นำถ้วยรางวัลมาให้เราได้ชื่นชมกันอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ครับซึ่งเราไม่รู้ว่าในโอกาสหน้าจะมีแบบนี้อีกหรือเปล่าครับมันเป็นคำพูดที่อธิบายไม่ถูกจริงๆนะครับค่อนข้างตื่นเต้นครับทุกครั้งที่เขายกผมบอกตรงผมอยากยกบ้างครับอยากรู้น้ำหนักของถ้วยว่าเป็นยังไงพอวันนี้ได้มาสัมผัสสวยแล้ววันนี้มีสลักชื่อตรงบนถ้วย FA มันมีความรู้สึกแบบภูมิใจนะว่าคนไทยทำอะไรแบบนี้ได้ไงขอบคุณ King Power ด้วยที่ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้แฟนๆฟุตบอลคนไทยที่ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษอยู่เยอะมากนะคะได้สัมผัสถ้วยแชมป์แบบนี้แบบใกล้ๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่สโมสรนี้ให้แฟนบอลได้สัมผัสจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับที่จะได้มาสองถ้วยแบบนี้ในสถานที่เดียวกันนะครับก็ขอบคุณ King Power ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้สำหรับแฟนบอลนะครับ